ว้าเจ็บ34เปิดมาคือฆ่ารันฟันแทงกันเลยนะครับแม่แม่อย่าตายกูร้องนี่น้าลองอุ้ยอุ้ยแทงไม่เข้าดาบเลยพี่ชายพี่ชายต้องได้แต่งงานก่อนนะถูกไหมแล้วคือมันยิงมั่วแบบมันป้องมันมีระบบป้องกันอุ้ยวายอุ้ยมันยิงแม่อุ้ยแม่ตีกลับแม่หนีก่อนโอ้ยลูกน้องตัวเองโดนทุกคนถอยกลับสำนักก่อนก่อนก่อนโดนเนิร์ฟตลอดเลยเวลาแบบจริงชอบโดนเนิร์ฟพลังคนดีอ่ะสู้ไม่เคยได้อุ้ยจะถอยทำไมทั้งนั้นนะเข้ามาตัดเนี่ยโอ้โหเออปาดหัวนี่นี่ทำให้มันหยุดดิทำให้มันหยุดดิเป็นอะไรอ่ะชอบฆ่ารันฟันแทงคนอื่นมาแล้วฟ้าอยู่กับแม่กูแม่พี่เปิดกลไกตรงนี้ข้าเองต้องให้เปิดกลไกปกป้องเหรอแล้วไม่ใช้ระบบอัตโนมัตินะครับคุณแม่ใช้แมนนวลอยู่ดิอุ้ยมันทะลุมาแล้วเข้ามาแล้วอ่ะเร็วเร็วแม่บ้านเมืองนี้ยังใช้แมนนวลอยู่เลยโอ้ยโอ้โอ้โอ้เดี๋ยวเจอระบบกลไกของบ้านเราแม่หมุนเองเหรอเออเนี่ยฉันเพื่อนทำอะไรได้บ้างไหนพี่ชอบมีเกียร์มีเมียหรือยังครับนี่เฮ้ยแล้วมันแทงมัวไปเนี่ยเออมันจะโดนคนของเราด้วยไหมอ่ะยิงทะลุเลยนะแม่ลุยเข้าไปเลยลุยแค่คนอื่นตายแทนลุยเข้าไปเลยภูมิใจไหมล่ะคนข้างบนลุยเข้าแล้วเว้ยดีใจเอ้างงอะไรคะนักสู้คนเดียวไม่ไหวครับลุยเลยเออลูกฉันมีหน้าไม้ยิงพ่อมันเลยปังเราต้องสู้กับไอ้นี่เหยียดใหญ่เข้าไปในรูเลยต้องยิงเข้าไปในรูว้าวมันเหมือนอีตัวอะไรอ่ะในมาริโออ่ะตัวเต่าสอนแม่เหล็กจะทำให้ปืนใหญ่เสียงรื้อกลายเป็นเศษเหล็กใช่ไหมแอบเลียนแบบรถกวดเมคาของ TNG ไปเป็นอาวุธฆ่าคนคิดว่าข้าไม่รู้กลไกหลักอย่างนั้นเหรออ๋อเลียนแบบมาหลังกลับจากหมู่บ้านสื่อสู้ข้าก็เริ่มศึกษาสิ่งนี้ท่านมีแผนอะไรอีกที่ตอนนู้นที่นอนสมกับที่ TNG สั่งสอนเจ้ามาและพระมันอูเจียอ๋อค่อยๆเปิดมาทีละคนอุ้ยอุ้ยโกงอ่ะมันอยู่ในระฆังอ่ะเนี่ยเออในระฆังทุกคนก็ตายดิตัวนารูโตะโกงอุ้ยฟังทำลายหน้าม้าเราโอ้ยมันใช้ระฆังในระฆังมันใช้ระฆังโจมตีอ๋อเหรออืมอุ้ยมันสะบัดอุ้ยอุ้ยอุ้ยแต่แล้วฟังเบาลูกบางนั่นนรกมานี่อยู่อันดับ3ไม่ต้องเชื่อฟังเขานะอุ้ยนรกมาเดี๋ยวเจอนะสามอู้อะโกงเนาะมันมีราคังอ่ะมันโกงอ่ะค่ะราคังดังเพราะคนตีแต่อีเดียเอามาทุ่มว้าวเฮ้ยผู้หญิงค่ะแม่ระวังแม่อุ้ยไม่ยอมอุ้ยผมสับบัตโกงโอ้ยเอามาช่วยแล้วนี่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 ลีเซียนอีวันอุ้ยอติโอ้ยตกใจนาเล็กเสี่ยฟังเอาหักหลังกันแล้วดิ
หนีจะมาช้าไปนะนี่เจ้าทำอะไรไม่อยากให้นางตายก็มอบผลึกสวรรค์ออกมาเจ้าฝืนความจำแล้วคนทรยศคนลืมคุณคนก็ไปเข้ากับพรรคว่านซะบางก็ได้ประโยชน์มอบของมาข้าไม่มีความอดทนมากนะเสือขอหนังเสือเจ้าไม่ได้สิ่งที่ต้องการหรอกเลิกความเถอะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเสือฟังนาเล็กซ่อนกุญแจเฮ้ยผู้คิดทำการใหญ่จะสนใจเรื่องเล็กน้อยเอาของออกมาเถอะฟังเสียงป่าให้ผลึกสวรรค์เถอะโอ้ยนะยังมีอีกชิ้นเจ้าหมดเลยมั้งอีกชิ้นก็อยู่กับนี่ไงโอ้ยนี่ลูกชิ้นเหรอข้ามอบให้ท่านของไปคนมาลูกชายข้าสำนักเทียนจีนี่สอนเจ้าไม่ดีเลยกับพ่อยังคิดต่อรองเลยเจ้าไม่มีสิทธิ์ต่อรองกับข้าว้าเสี่ยฟงมาเล็กเอามาโอ้ยตีช่วยนะเอากลับไปไม่เป็นไรนะอยากให้ตีทรยศอะตีน้อยขอบคุณประมุขตีที่ยื่นมือช่วยขอแค่มีประมุขตีก็ง่ายขึ้นมากแล้วสิพี่ข้าจะเรียกท่านเป็นครั้งสุดท้ายแต่ก่อนข้าไม่เคยแย่งชิงกับท่านจากนี้ข้าต้องการชีวิตของท่านคืนให้อาจารย์ต้องรู้ว่าเจ้าจะมีชีวิตได้จนถึงวันนั้นไหมเอาไปเถอะค่ะยังไม่ใช่ตอนจบปล่อยมันเลยเพราะว่าข้ามีหนังที่ไว้ยับยั้งอีหนอนไฟอยู่แล้วผลึกสวรรค์หรือว่าหมูทั้งสี่ชิ้นได้ไหมนะในมือของข้าแล้วหรือเป็นตัวร้ายเอาไฟมาเผาก็ละลายหมดเลยอีดอกผนึกน้ำแข็งอะเหมือนช้อนไอติมอีดอกมาที่บ้านกูก็ได้แม่เขามีครบแล้วนะสังเวยสุยไหนเปิดให้ดูหน่อยสิอยากเห็นไฟกันแผดเผานับผาเหนื่อยขอยินดีกับท่านประมุขโอ้โหซ่อนแบบมาแล้วมาแล้วละนี่หรอนอนตัวแม่อย่างนี้หรอกระถางอะไรนะกระถางเราอะไรวะขอแค่เปิดกระถางหรือว่าหมูหรือหมูทุกอย่างในใต้ล่าก็จะเป็นของข้านี่นี่ว้าเลยจบจบนี่ไฟซังหมายความว่ายังไงข้าจัดการให้เสร็จแล้วสิ่งนี้ข้าเอาไปนะตีไฟซึงอย่าได้กำแหงที่นี่คือพรรคว่านซึ่งอย่าคิดจะมาก็มาจะไปก็ไปโอเคไม่ทำอะไรเลยนะคิดว่าสู้เขาได้ไหมเออฝ่ามือไปตอนนี้ลำดับของบันทึกหมื่นบุคคลช่างเป็นเรื่องหลอกเด็กประมุขตีกล่าวถูกต้องเจ้าสองคนทำได้ดีแล้วในใต้ล่าตอนนี้ผู้เยี่ยมวรยุทธ์จะมีสักกี่คนที่สู้กับประมุขตีได้ดังนั้นข้ามีความจริงใจอยากร่วมมือกับประมุขตีประมุขตีหากจะไปจะต้องรีบใช้ข้าจะยกกระถางหลวงหมูกับผลึกสวรรค์ให้ประมุขตียืมได้ตอนนี้ยังมีของสิ่งหนึ่งข้าได้ยินว่าประมุขตีส่งคนตามหาบ่อแสของดอกลืมเลือนประจวบบอกว่าดอกไม้นี้อยู่ในมือของข้าพอดีข้าคิดว่าประมุขตีจะต้องสนใจมากแ
ป็นเรื่องจริงเลยดอกลืมเลือนหรอนี่คือกลีบของดอกลืมเลือนเจ้าให้มาร์ตโอสดตรวจดูอย่างละเอียดแค่ประมุขตีใช้ของสองสิ่งนี้เสร็จแล้วรีบนำมาคืนข้าข้าจะให้ดอกลืมเลือนกับประมุขตีว่าอย่างไรความคิดไม่เลวนี่เก็บดอกลืมเลือนไว้ให้ดีล่ะรอข้าตากระตุกตากระตุกฉันว่าคนนี้ต้องมาช่วยประมุขตีมีแค่ข้าที่รู้ดีที่สุดว่าจะจับผู้ชายของข้าให้อยู่หมัดได้ยังไงเอ้าร่วมมือกันเหรอว่ายังไงมันทรยศอะไรแล้วเรื่องดอกลืมเลือนที่ข้าบอกเจ้ามีประโยชน์มากรู้ดีอะไรล่ะสิบปียังจับไม่ได้แรงที่ข้าส่งคนหาจนทั่วชิงดอกลืมเลือนมาให้ข้าได้ก่อนประมุขซ่านข้าร่วมมือกับเจ้าอีกครั้งโดยไม่ถือสาเรื่องอดีตเจ้ารู้นะว่าข้าต้องการอะไรอย่าห่วงใช้งานตีไฟเสริมเสร็จข้าก็จะเป็นของเจ้าอย่าห่วงเหรอความผิดพลาดครั้งก่อนข้ายังจำได้ดีแปลกๆครั้งก่อนแค่เปลี่ยนแผนชั่วคราวเจ้าก็เห็นนี่ข้าเป็นของเจ้าตีไฟเสริมกดดันอยู่ตรงหน้าข้าก็แค่แกล้งเล่นในบ้านน้ำถ้าเราสองคนข้าไม่ไว้หน้าเขาย่อมไม่เป็นผลดีกับงานใหญ่ของแคว้นหนานอินดาบคมเล่มนี้ข้าคิดว่าเก็บไว้ก่อนดีกว่าหมดประโยชน์ก็ถีบหัวส่งประมุขซ่านไม่ต้องพูดให้สวยหรูหรอกทำไมเพราะว่าข้าส่งข่าวให้เสวียกงรีบไปช่วยใครจะรู้ว่าเจ้าถูกขังไว้ที่ไหนยิ่งกว่านั้นเจ้ากับข้าอยู่เผ่าเดียวกันเป็นทายาทเชื้อพระวงศ์หนานอินยิ่งสมควรร่วมใจกันตำหนักหมิงหลานธิดาเทครั้งนี้จะร่วมมือกับซ่านกูเต้าจิงเหรอข้าเจียวลี่เฉียวเป็นคนยอมกล้ำกลืนความแค้นเหรอข้าเพียงแค่อยากยืมมือเขาจัดการกับตีเฟยเซิงตีเฟยเซิงบัญชีนี้รอเขาทำงานสำเร็จข้าต้องคิดบัญชีแค้นกับเขาแน่เอามาให้แน่เลยอ่ะโอ้ยโอ้โหนั่งสวยๆก็มีคนไปขโมยมาให้คนลุกนะเอาจริงถ้ามาสี่ว้าวยืนบนน้ำวิชาตัวเบาคิดถึงอาจารย์ปนน้ำน้ำราคุชนค่ะต้มลุงเป็นไงล่ะอุ้ยมีลุงแล้วนี่อาจารย์สัตว์สงการปะวะยาผู้ใหญ่ยาผู้ใหญ่ฉันชอบเล่นแล้วเนี่ยช่วงนี้วรยุทธ์ก้าวหน้าไม่น้อยโอ้เอ้าจ้ะนี่เจ้าเล่นตกติดตอนไหนกันนี่เมื่อครู่ตอนที่ซับน้ำที่ท่านทำให้กระเซ็นกลับที่เดิมเป็นยังไงอาจารย์ครั้งนี้ข้าผ่านด่านไหมได้ลงเขาไปพร้อมกับสิทธิพี่ของเจ้าเถอะขอบคุณท่านอาจารย์ข้าจะใช้กระบี่ในมือกำจัดคนพาลกลายเป็นผู้ยิ่งใหญ่เทียมฟ้าเป็นเกียรติให้สำนักได้ข้าไม่อยากให้เจ้าเป็นผู้ยิ่งใหญ่ถ้าอยากให้เจ้ากับสิทธิ์พี่เจ้ากินดีอยู่ดีใช้ชีวิตต่อไปให้ดีๆนี่จำไว้ตอนที่กลับมาชดใช้จอกน้ำเต้าเอาสุราดีๆมาให้ข้าด้วยโอ้ถึงได้ไม่ชนอาจารย์จอกน้ำเต้าของท่านข้าซ่อมให้แล้วสัญญาจะดื่มสุรากับท่านเสียดายไม่มีโอกาส
จารย์รับรู้เลยแล้วแบบนี้แหละต้องแทงอุ้ยกลับมาซ้อมเหรออุ้ยไม้ไผ่แบบนี้ต้องกลับมาทำให้เป็นเหมือนเดิมให้ได้สิ่งให้มีพลังเหมือนเดิมเลิกกินกระเทียมค่ะเพราะกระบี่ไร้เทียมทานนิ่งนิ่งโอ้เป็นการแบบร่ายรำสุราโอ้โหเพราะมันเหมือนอาจารย์ตอนที่นอนกลัวงูมากเลยอ่ะดงไผ่แบบเนี้ยกลัวแบบนี้โอเคแบบโชนเวอร์โอ้ป๊าดนี่สินะตำนานไผ่ทองลาช็อกโกแลตด้วยนะคะคือข้าวเหนียวด้วยเอาเหนื่อยเลยขึ้นเขาอีกถาปันดาวต้นไม้มันสื่อถึงการฝึกฝนนะแบบมันงอกขึ้นมาจากก้อนหินอ่ะดูดิแต่โตก็จะแบบกลายเป็นแบบต้นไม้ต้นใหญ่ได้ดูดิจึ๊งจึ๊งจึ๊งเรื่องทุกอย่างควรจบลงได้แล้วทิ้งเลยเหรอเอ้าพ่อมันต้องใช้ดาบนะดูเขาจะยอมตายให้มันจบๆไปทั้งที่รู้ว่าตัวเองบาดเจ็บเมื่อครู่ยังใช้กำลังภายในไปมากอยากตายจริงเหรอก็แค่บาดเจ็บไม่เป็นไรไม่เป็นไรเหรอที่เขาอินอินเจ้าบอกว่ากำจัดพิษแล้วข้าก็เชื่อจริงๆเจ้าแบกรับทุกเรื่องเอาไว้คนเดียวอีกแล้วบอกแล้วว่านี่ไม่ใช่ความผิดเจ้าเพราะว่าข้ามองคนไม่ขาดเองนั่นก็ผิดแล้วถ้าจะลืมฐานะของหลี่เซี่ยงอี๋ก็ควรเผชิญหน้าตัวเองในตอนนี้สิทำไมต้องยึดติดอดีตไม่ปล่อยวางข้าปล่อยวางนานแล้วหลี่เหลียนหวาที่ใช้ชีวิตอิสระมา10ปีควรจบได้แล้วจบอะไรจากเขาวินอินถึงตอนนี้พี่นี่ตัวเจ้าเกรงว่าคงเหลือเวลาไม่ถึงเดือนแล้วเรื่องสำคัญที่สุดคือคิดหาวิธีช่วยเจ้าเข้าใจไหมฟังเสียวว่าพิษพี่ฉาไร้ทางแก้ใครว่าไร้ทางแก้ข้าคิดหาวิธีให้คนออกหาดอกลืมเลือนต้องมีทางช่วยเจ้าแน่
วางตัวปิ้งชีวิตนี้เพียงรับหลี่เหรียญควาเป็นสหายรู้ใจข้าไม่ยอมให้เจ้าตายแน่เจ้าอย่าไปสนใจเรื่องอื่นเสี่ยวเป่าเวลาของข้าเหลือไม่มากดังนั้นก่อนจะตายต้องรีบทำเรื่องที่อยากทำให้สำเร็จขอเป็นแฟนสั้นของเราข้าต้องขัดขวางเขาคบกันเถอะผมยาวจริงวะสำนักเทียนจีเหม็นก่อนเข้านอนคือดีเฝ้าไว้เลยนะว่าใครเข้ามาสำนักเทียนจีซ่อมไวมากได้แล้วใช่ไหมเออกำแพงซ่อมไวเวอร์ถ้าเจ้าจะไปข้าต้องไปกับเจ้าด้วยก็ต้องรับปากด้วยว่าไม่ใช้กำลังภายในให้ข้าปกป้องเจ้าได้รับปากรับปากง่ายดายขนาดนี้อดคิดไม่ได้ว่าวางแผนอะไรอีกง่ายๆก็ผิดด้วยแหละงั้นเจ้าจะไปที่ไหนไปยืนยันว่าตีเฟยเซิงจะทำอะไรข้าว่าเขาไม่ร่วมมือกับซ่านกูเตาแน่หาเขาพบก็มีโอกาสได้ผลึกสวรรค์ไงแหละแล้วมีเบาะแสไหม10ปีก่อนเข้าสืบประวัติความเป็นมาของตีเฟยเซิงแล้วเขามาจากที่หนึ่งในซีหนานที่เป็นที่ลับสำหรับฝึกนักรบเดนตายยังจำตอนที่เขาเพิ่งความจำเสื่อมแล้วเราเจอเขาไหมทำไมต้องฆ่ากันเองด้วยทำไมเจ้าสงสัยว่าที่เขาทำแบบนี้เกี่ยวข้องกับที่นั่นเหรอตีเฟยเซิงผู้นี้ดังยุทธภพมานานขนาดนี้แต่ไม่เคยพูดถึงที่มาของตัวเองไม่รู้สึกแปลกเลยงั้นเราไปสืบที่สีหนานกันไหนหนอนไหนนะขอดูหน้าหนอนนะอุ้ยอะไรอ่ะอ๋อนี่เหรอออกมาจากอะไรอ่ะเมื่อกี้ออกมาจากหูคืออะไรคือพ่อเขายังไม่ตายเหรออันนี้ตอนเด็กไงที่สอนให้กล้าลุกขึ้นลุกขึ้นมาสู้กับข้าโอ้ยเฮ้ยอยู่นะอยู่นะแทงเฮ้ยอย่าหนีนะเฮ้ยจะฆ่าพ่อจะหนีอย่าจะหนีโอ้ยอ๋ออยู่ในหูที่มันเอาอ๋อที่ออกเมื่อกี้คือต้องฟังต้องเชื่อฟังนี่ใช่ป่ะใช้หนอนอาคมแบบนี้มาควบคุมจริงๆด้วยหนอนไฟกันคือเจ้าแห่งหมื่นมาแรงตอนนี้หนอนอาคมในตัวถูกกำจัดแล้วนี่ที่เคยมีข้าจะมาตอบแทนมาละในเวลาถล่มบ้านเหมือนกันคุยแล้วเดินแบบไม่ข้ามชายคาเลยอ่ะเตะชายคาเลยอ่ะเพราะบ้านไม่ใช่เซฟโซนทำไมยังไม่ตายวะมาตายวันนี้คะหารู้ไหมบ้านนี้เขาพกวีหมูป่ากันทุกคนเลยอ่ะผมตรงกันหมดเลยดูดิใหญ่มากนี่คือฝึกคนแบบให้กลายเป็นแบบอย่างนี้กันแบบทุกวันเลยเหรอเพื่องงอะไร
ายซะเจ้าเองเลยตอนนี้เจ้าอยู่ที่พักจินยวนทำอะไรเจ้าไม่ได้ส่งไปกี่คนก็ฆ่าคนทรยศอย่างเจ้าไม่ได้วันนี้เจ้ามาถึงถิ่นข้าก็อย่าคิดว่าจะมีชีวิตรอดตระกูลตีฝึกทหารเมื่อก่อนรับเงินทำงานวันนี้ข้าจะซื้อสวะอย่างเจ้าเจ้ามันรนหาที่ตายนี่คือพ่อนะวะวันนี้จะให้เจ้าได้รู้ผลของการหักหลังค่ายตระกูลตีมันไม่ได้พ่อแท้ปะคือแบบซื้อติมเหรอคะไทยทองทำไรจบนะแปลกใจไหมไม่มีนอนอาคมแล้วเจ้าจะทำให้ทหารพวกนั้นยอมเจ้ายังไงเจ้าข้าขัดได้นะข้าคือเจ้ามหันต์นะข้าอบรมสั่งสอนเจ้ามาตั้งแต่เล็กทำไมเป็นเจ้าบ้านแล้วข้าไม่ได้ข้าขอร้องตอนถูกทรมานเจ้าเคยละเว้นข้าอย่าฆ่าข้าขอร้องอย่าฆ่าข้าใส่ไปเลยข้ายกข้าตระกูลตีให้ข้าเจ้าเลยสบายเกินไปหน่อยข้าตัดเส้นลมปราณทั่วร่างเจ้าโลกก็จะมีคนพิการเพิ่มให้เจ้าต้องอยู่เหมือนตายทั้งเป็นวันเลิกกว่าตีอ่ะอุ้ยในลูกปลดปล่อยเหรอเอาเออว่ะเฮ้ยคนดีของสังคมโอ้ให้กินดูมันฝังไว้ที่เด็กดิอันนี้คือตัวแม่เหรอตั้งแต่วันนี้ตระกูลตีจะไม่บังคับแผ่นดินกว้างใหญ่ลูกก็จะหาแม่มีอิสระว้าวโอ้ทำลายเลยนี่เขาเป็นจอมมาเหรอเขาคือจอมรักจอมช่วยเหลือ Help me please Help me please จัดการเรียบร้อยแล้วเหรอเรียนจอมมานอนไฟกันไม่ว่าวิธีไหนก็ฆ่าไม่ตายมีเพียงผลึกเกลือภูเขาหิมะที่ฆ่าได้มารโอสดออกไปตามหาแล้วผลิตเกลือเจอแล้วรีบเอามาให้ข้าสิ่งนี้จะเก็บไว้ไม่ได้ขอรับแล้วก็ข้าน้อยหาของตามที่จอมมารสั่งพบแล้วขอรับดอกลืมเรือนข้าตรวจสอบแล้วดอกลืมเรือนนี่เป็นของจริงทั้งกล่องและดอกไม่มีพิษซ่านกูเปาที่จะใช้ดอกลืมเรือนมาขู่ข้าตอนนี้ดอกไม้และกระถางหลวงหมัวอยู่นี่ดูซิว่าจะมีแผนอะไรอีกไปหาหลี่เลียนฮวงมันก็หกใช่ไหมจอมมันแผ่เป็นหายเร็วจังท่านเดาว่าท่านจะไปได้ใช้สมูทอีเหรอเจียวลี่เฉียวโอ้ยเอาทำไมเหรอทีนี้โดนอะไรอ่ะโอ้ยอะไรอ่ะเอาดอกลืมเลือนไม่มีพิษก็เพราะเขานำพิษนี้ไปใส่ไว้ที่ตัวพญายมสุวินนี่ไม่งั้นจะหลอกท่านจอมมารของข้าได้ยังไงข้าน้อยบกพร่องทำให้จอมมารเดือดร้อนคือผิดเข้าสู่ร่างกายแล้วหรอคิดอะไรอีกอ่ะเหมือนเดิมเหรอมันเข้าไปแล้วไงแต่พิษเดิมมะเนี่ยอีพิษพิษที่เคยโดนเอาเรื่องเขาถอยหนีโอ้ยลุ่มอีกแล้วมึงใครเนี่ยใครเนี่ยไม่มีซีนสเลอร์มากลุ่มอ่ะลุ่มจอมมารด้วยได้แค่กายไม่ได้ใจคนเขาไม่รักก็ยังจะพยายามโอ้ยเอาที่เกี่ยวข้าวมาเล่นทำไมคะน้องโอ้ยโอ้ยโด
นเลยว้ามันเป็นเกี่ยวดีเดินว่ามาแล้วลูกเฮ้ยสร้างกูเต่าตัวเวนเวนกรรมละครที่สนุกจริงๆประมุขตีครั้งก่อนจะบอกว่าพวกนักพรตมารอูจี้ไม่ใช่คู่ปรับของเจ้าดังนั้นวันนี้ข้าเลยเชิญสามปราดฝูถูอันดับหนึ่งแห่งบันทึกหมื่นบุคคลมาแลกเปลี่ยนความรู้กับเจ้าหน่อยวันนี้พอใจไหมรับหนึ่งจอมมังของข้าคนเดียวรับมือพวกเขาสามคนถ้าไม่ใช่พร้อมเมื่อกี้ถูกพิบันตัวพญายมสินมิ่งกระเด็นใส่แล้วก็เลือกกดกำลังภายในของเข้าพอดีพวกเจ้าอาจจะเอาชนะได้นะจอมมารท่านโยนข้าลงไปในหลุมไร้ก้นที่น่ากลัวนั่นก่อนนะท่านทำเอาหน้าข้าเป็นรอยไปหมดท่านทำได้ยังไงข้าใช้เวลานานมากเลยนะว่าจะหาผิวหน้าที่เหมาะสมอันนี้ได้นะไม่ต้องห่วงถึงท่านจะใจร้ายข้าก็ไม่ทอดหรอกอุ๊ยทำอะไรอ่ะโอ๊ยตัดมือเหรอตายแล้วเอ็นมือขาซะแล้วจอมมันทำยังไงดีเป็นแบบนี้ค่ะผมทำได้แค่อ้าคือสู้อีกไม่ได้แล้วใช่ไหมคือตัดมือเอ็นขาเลยอ่ะโอ้ยพี่เวนเจียวลี่เจียวเจ้าไม่ฆ่าข้าจะต้องเสียใจแน่ข้าจะตัดใจฆ่าท่านได้ยังไงพอได้แล้วแม่นางเจียวเล่นพอหรือยังเลออีนั้นหายไปไหนอ่ะเพิ่มน้ำแข็งอ่ะเออนี่มันได้เรียกว่าหลักนะคะห่วงสร้างกูเตาเข้าโอหังได้ไม่นานหรอกเพราะอย่างเดียวมือท่านมามีบังคับข้าข้าไม่โง่เหมือนท่านหรอกนะคนนอกก็เป็นคนนอกตลอดไปสร้างกูเตาเพ้อฝันอยากมีอำนาจขับฟ้าก็ปล่อยให้เขาทำไปก่อนรอเขาหลงระเริงที่สุดก็จะเป็นคราวตายของเขาล่ะก็ยังแบบอีนี่เสื้อใส่บ่ได้อ้าวเรามาสาไปดูท่าจะเกิดการต่อสู้อย่างนั้นไปเข้าไปดูกันอีนี่พี่การะมุกปะใช่สิแท้ข้าตระกูลตีก็ใช้หนอนอาคมแบบนี้ด้วยทำให้ขัดขืนเจ้าบ้านไม่ได้งั้นที่ตีเฟยเซิงรับปากร่วมมือกับซ่านกูเตาเพื่อที่จะใช้หนอนไฟกันฆ่าหนอนอาคมในตัวตอนนี้ตีเฟยเซิงจัดการเรื่องข้าตระกูลตีได้แล้วทำไมยังไม่มาหาข้าหรือจะเกิดเรื่องหรือว่าตีเฟยเซิงจะร่วมมือกับซ่านกูเตาจริงๆผมทำได้แค่ศึกษาหนังมนุษย์แผ่นนั้นหาวิธีที่จะควบคุมหนอนไฟกันประมุขท่านใช้หนอนอาคมได้งั้นรู้วิธีที่จะควบคุมไหมหนอนอาคมก็มีระดับเช่นกันใหญ่คมเล็กแม่คมลูก
หนอนไฟกันคือราชาเหนือราชาเท่าที่ข้ารู้หนอนอาคมทั้งหมดจะถูกมันควบคุมแม่ขุมลูกหรือว่าวิธีควบคุมหนอนไฟกันก็คือหนอนตู่แม่ตะคอนนมบุตรหรือหนังสำลายที่เซียนสองลักทิ้งเอาไว้จะชี้ที่อยู่หนอนไฟกันตัวแม่ดูท่าข้ากับซ่านกูเต่าจะตามหาของสิ่งเดียวกันเจ้าจะอยู่ข้าฟีลแบบปุพาราตีอ่ะยันเนี้ยยินดีต้อนรับหัวหน้าพักลุกขึ้นเถอะเป็นยังไงบ้างภาคหวีหลงหนิวหมาของข้าน่าสนใจกว่าภาคจินยวนไหมข้าน่าฉันตื่นมากตั้งแต่วันแรกที่ได้พบกับท่านก็อยากให้ท่านเป็นของข้าโดยสมบูรณ์ไม่คิดว่าความปรารถนานี้จะกลายเป็นจริงในที่สุดมาเจอกับพี่หน่อยเริ่มของขึ้นแล้วเฮ้ยเขาไปช่วยเหรอมาเร็วเข้าสายหมายแม่หนูนี่จะขโมยสมบัติของเราไปฝึกวิชาเสียดายแค่ว่าฝีมือนางยังต่ำช้าดิอุ่นเกียงที่ข้าหน่อยอยากแตะต้องตัวข้าล่ะไปนอนฝันในปรโลกค่ะหนังแพทย์สยาตายซะเถอะอุ้ยหัวลงรักเมื่อปีศาจวายุทธมินบันทึกหมื่นบุคคลเจ้าเป็นใครฟาบปาปาหุ้ยดักปาปาปาเสียบลำดับที่10ก็ไม่เท่าไหร่โอ้โหลำดับ10หรอคนเนี้ยข้าเป็นอันดับ10ในใต้ล่าแล้วอ๋อช่วงแบบไม่ค่อยไล่แต่ท่านไม่ชายตามองข้ายกย่องเทิดทูนท่านก็ไม่เอางั้นก็ไม่ต้องเอา วันหน้าท่านก็เป็นหัวหินหัวหน้าพรรคของข้าWill be my wife ดีไหมให้เป็นภรรยาด้วยนะพาตัวเข้ามาที่ของข้าแขวนเอาไว้ปรนนิบัติให้ดีล่ะอะไรคนนั้นไม่ใช่ตุ๊กตาโหลำสวยเชียวคนนี้เดินมาก็เรียกสิกันทำไมไม่ตอบโต้เกลียดเสียง10ปีก่อนข้าทำได้เจ้าเคลื่อนไหวได้ไวแต่เจ้าคงเกือบหายดีแล้วขอบคุณที่ช่วยวันนั้นบุญคุณจะจำไว้ไม่ต้องเป็นบุญคุณหรอกวันหน้าเลี้ยงเล่าข้าก็พอแล้วในเมื่อกระบี่เจ้าหักไปแล้วทำไมยังเก็บไว้อีกล่ะกระบี่ใหม่อ่ะกระบี่ไม่กลัวเก่าไม่ร้องขอใหม่กระบี่ดีแบบนี้ข้าไม่คู่ควรทำไมกระบี่ล้ำข้ามอบให้วีรบุรุษแต่ข้าไม่ใช่งั้นบอกข้าสิวีรบุรุษคืออะไรโอ้โหใช้สองนิ้วคือเขาจับกระบี่กันนะแกกระบี่อยู่คนอยู่เป็นตายไม่ทิ้ง
กระบี่มนตรีล่ะไม่เอาแล้วเหรออยู่กับคุณหมอบางคนทิ้งกระบี่ได้ง่ายบางคนเสียใจไปตลอดชีวิตความเชื่อของคนแตกต่างกันอยู่บ้างความเชื่อของคนมักจะแตกต่างกันข้าผิดไปแล้วเจ้าเปลี่ยนไปจริงๆลีเซียงอีไม่พูดแบบนี้หรอกวันนี้เทียบกับวันวานไม่ได้นี่ก็ผ่านมา10ปีแล้วคนเราก็ต้องเปลี่ยนไปบ้างอีกอย่างผ่านไป10ปีเจ้าก็ไม่เหมือนกับจานอินเฟยคนก่อนมัดผมเจ้าซะข้าดูแล้วไม่สบายตากระบี่ข้ารับแล้วส่วนเล่าไว้เลี้ยงวันหลังเสน่ห์แรงจริงๆแบบโดนตกทางยุทธภพมันมีอยู่จริงอย่างนี้เองคุณผู้ชมกดหนึ่งถ้าโดนตกเหมือนกันวงด้านนอกสุดของภาพนี้ดูแล้วเหมือนกับแผงล้อมงั้นด้านในมีอะไรกันแน่เฮ้ยนี่แทบจะรื้อห้องหนังสือพ่อข้าหมดแล้วอ่ะเอ้าเหลือแค่ตำนานแคว้นต้าซีไม่กี่เล่มนี้แล้วลองดูว่าใช้ได้ไหมตำนานแคว้นต้าซีห้องพ่อเนี่ยจะเผาทิ้งไปได้แล้วลองดูเล่มนี้เผาทำไมอะคะมีคนเลยอะเทียบกับบันทึกรวมวัฒนธรรมหนานอินเล่มนี้สัญลักษณ์นี้น่าจะแทนเทพเจ้าหรือว่าภาพนี้จะบอกว่าหนอนไฟกันตัวแม่อยู่ในที่เกี่ยวข้องกับเทพเจ้าปรารถนาละสังขารบรรลุสู่แดนเซียนมันจะอยู่ตรงไหนวะหนอนนี่มีความเกี่ยวข้องกับเทพเจ้าอยู่นะหมายความว่ายังไงอะหรือจะบอกว่าที่ที่เกี่ยวข้องกับเทพเจ้าอาจจะเป็นสิ่งก่อสร้างศาลเจ้าอารามเซียนวงกลมด้านนอกนี้เหมือนกำแพงห้อมล้อมนั่นมนุษย์สักลายนี่หรือว่าจะวาดเป็นกำแพงมือข้ามีแผนผังเมืองพอดีลองหาดูก็ไม่พบแผนที่ที่ตรงกับหนังมนุษย์เลยหรือว่าเราเดาทิศทางผิดเสียวเปาด้วยท่านพ่อนี่เจ้านี่เอาตำรานี้ข้าเก็บไว้อย่างดีคนละวันนี่หมดเลยอ๋อคนละพ่อนี่เจ้าต้องห่วงนะไม่ต้องห่วงใช่คิงไม่กี่วันจะเอาไปเก็บไว้ให้ท่านเหมือนเดิมเลยเผาไม่ได้นะเว้ยอย่าโมโหเลยอุ้ยพวกเจ้ามีภาพผังเมืองนี้ได้ยังไงอ่ะผังเมืองนี้ได้ท้าวฟังท่านรู้จักด้วยเหรอนี่เป็นแผนผังเมืองหลวงเมื่อ100ปีก่อนฮะที่นี่แหละแสดงว่าหน่อยก็อยู่นี่ราชาชาที่สูงวังตั้งตัวใจที่เราเทียมความไหลจะยังฟังฉันความกาเชินเชียนเรียกหน่อยลงมาเทนจินมันลายเกินเนียเทนจินมันลายกลายเป็นที่ร้ายแทนเลยอ่ะบ้านเราอ่ะเทียนจิ้นมันร้ายเทียนไรเทียนจิ้นมันร้ายไม่ใช่รังสิตอย่างเดียวเอออ่ะบรรลุกันต่อเนาะรู้สึกว่ามันแบบเข้มข้นแล้วมันเดาทางไม่ได้แล้วอยู่ดีก็มีหนอนเนิร์ดเลยพวกตัวแม่ไงจริงตัวแม่ตัวลูกต้องมาสุดต้องไปตามหาตัวแม่เท่านั้นด้วยนะหรือว่าจะอยู่ข้าวสารนอนเยอะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เนาะใกล้จบแล้วนะครับใครที่ตามติดมาแต่ EP 1อุ้ยก็ฝากคอมเมนต์กันด้วยนะอย่าลืม 70,000 คอมเมนต์ไม่งั้นไม่ทำต่อนะจ๊ะจนจบนะจ๊ะบอกเลยถ้าไม่ครบ 70,000 คอมเมนต์ในคลิปนี้นะทุกคนไปแล้วครับผมสวัสดีครับแฮปปี้อย่าลืมกดติดตามเมนต์ก่อนด้วยนะคะ